เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยนะครับที่มักจะออกมาเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นกันบ่อยๆสำหรับสาวการวิภากรนะครับภรรยาของนักร้องหนุ่มร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างคุณเสกโลโซที่ล่าสุดนะครับเธอนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกลางโซเชียลอีกครั้งโดยเธอนั้นนะครับได้ออกมาเปิดเผยรายได้ของเธอเห็นกันจะหลังเธอนะครับโดนดราม่าว่าเธอเป็นซึมเศร้าบอกได้เลยว่ารายได้ของเธอเนี่ยเห็นแล้วเธอกับต้องร้องโอ้โหกันเลยทีเดียวทำเอาตาลุกวาวทางโซเชียลเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับกลายเป็นเรื่องราวดราม่าจนได้นะครับเมื่อล่าสุดทางด้านของสาวการวิภากรนะครับภรรยาของนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างคุณเสกโลโซเธอได้ออกมาเคลื่อนไหวกลาง Instagram ส่วนตัวนะครับโดยเธอนั้นได้ออกมาเปิดเผยรายได้ต่อเดือนของเธอให้เห็นกันจะกลางโซเชียลหลังจากหลายๆคนนะครับต่างเป็นห่วงกันอย่างมากว่าเธอนั้นเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านะครับพร้อมกับเข้ามาถามกันสนั่นเลยหลังจากที่ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆกันมาอย่างมากมายโดยเธอนั้นนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความกลาง Instagram นะครับระบุว่าทำไมเพื่อนเราพักพวกเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารชอบหาว่าเราเป็นซึมเศร้าการขอย้ำว่าการไม่ได้เป็นซึมเศร้านะคะเข้าใจตามนั้นด้วยหาเงินได้ตั้งเป็น10ล้านต่อเดือนคนเป็นซึมเศร้าเขาทำได้หรอคะอย่าเข้าใจผิดมันอาจจะทำให้บั่นทอนความรู้สึกแต่ก็ขอบคุณทุกคนลูกน้องด้วยนะคะบริวารและเพื่อนๆของการที่เป็นห่วงเป็นใยมันเป็นดวงชะตาของการดาวมฤตยูเข้าแล้วก็จะออกหลังจากวันที่17มกราคม2517ก็จะเป็นปกติค่ะไม่ต้องห่วงขอบคุณนะคะงานนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าเมื่อเห็นรายได้ของสาวการแล้วเนี่ยถึงกับตะลึงกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวทำเอาหลายคนถึงกับต้องร้องโอ้โหตาลุกวาวกันเลยทีเดียวครับ